ตอนเป็นเด็กครับพระท่านผมเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดเหมือนคำที่จะล้อกันนะแต่มาคิดดูตอนหลังจริงเหมือนกันนะเขาบอกว่าโอ้ยกิเลสหมดแล้วเหลือแต่ตัณหานั่นแหละเล่นพยัญชนะเล่นคารมตีโวหารพูดเขาก็ไม่รู้ธรรมะหรอกนะครับพระท่านแต่เขาก็พูดเหมือนกับว่าอยู่ใกล้วัดโอ้ยกิเลสพวกเราหมดแล้วเหลือแต่ตัณหานั่นแหละเล่นตะโวหารแต่ความจริงก็มีใช่ไหมครับพระท่านมีสินะกิเลสกับตัณหามันก็คนละตัวถ้าจะว่าไปแล้วคนละตัวพระท่านเคยเสนอสังคมไปว่าพระอรหันต์คือกิเลสหมดแต่ตัณหายังเหลือเอาไว้ใช้ใช่เขาก็พูดถูกเขาพูดถูกในยุคนั้นนะเขาไม่รู้อย่าคือถูกนะแต่ตัณหามันก็มีคำกำกับมันเป็นวิภวตัณหาไม่ใช่ตัณหาสามัญเขาแบบพูดไม่ถูกทีนี้วิภวตัณหานี่เมื่อวิภวตัณหาในความหมายของมรรคมันก็แปลว่าต้องทำพบให้มันหมดไปวิภวะเป็นของมรรคนะมรรคถ้าเป็นของผลแล้วจบในวิภวตัณหาแล้วคนนี้ก็ไม่มีพบแล้วเป็นตัณหาที่ไม่มีพบแต่คนที่ยังเป็นมรรคอยู่ก็ต้องเป็นวิภวตัณหาเป็นคุณก็ต้องทำนะเป็นมรรคอยู่คุณก็ต้องทำให้มันเป็นวิภวะให้จริงเป็นสภาวะให้จริงถ้าสภาวะจริงคนที่สภาวะจริงแล้วคนนี้ก็ยังทำงานอยู่คนเรามันจะบื้อไม่มีตัณหาไม่มีความต้องการไม่มีความประสงค์ไม่ว่า